ลนาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz เมก AM 819-891 h z กิลเสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับวันนี้วันอังคารที่28พฤษภาคม2567นะครับผมนะครับยุทธพรบานเย็นครับผมพฤดษแก้วพิบูลครับทักทายในเวลา6นาฬา8นาทีครับแล้วก็ผ่านทั้ง3ช่องทางครับทาง FM 92.5 MHz ครับ a อ8ม9ป9 1กิโลเฮิร์ครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศครับ Facebook Live ครับ รับชมกันได้นะครับแบบสดๆนะครับที่เพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เป็นโลโก้ของสวทเขาบอกนะครับรวมไปถึงนะครับทักทายผ่านทางอกระจายข่าวในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยนะครับเช้านี้ครับอยู่กับเราสองคนแล้วก็ทีมงาน Facebook Live New Media ครับและทีมช่างเทคนิคนะครับเป็นพี่ป๋องสุเพริกธรรมรดีครับแล้วก็ข้อมูลเป็นพี่แอลชยานันแก้วกล่ำครับครับ ช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วอืช่วงนี้กรุงเทพก็ฝนจะเริ่มตกหลายคนก็อย่าลืมนะครับพบกร่มเอาไว้ด้วยเพราะว่าฝนนี่ก็จะมาตามเวลาที่เราไม่มางานก็จะเลิกงานออแล้ววันนี้คุณยุทธพรได้พกร่มมาไหมครับพกทุกวันครับอ,บบอใช่เพราะว่า เราไม่รู้ว่าวัน,นวันนี้เป็นยังไงบ้างไหนวันนี้กรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเองนั้นก็มีฝนครับประมาณ4 0นะครับแล้วก็มีฝนเนี่ยเนี่ยส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่าก็เรียกว่าฝนเลิกงานประมาณนั้นนะครับก <laughs> ็สําหรับภาคอื่นๆนะครับมีภาคเหนือฝน60%ครับในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านแพร่อุตรดิษฐ์ลำปางและตากครับ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับฝนฟ้าขนอง20%เลยหนองคายบึงการหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราช,ชสีมาส่วนภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนอง40%ในพื้นที่ของนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีรรสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและนครปฐมส่วนภาคตะวันออกครับจะมีฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ก็คือชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับ ส่วนภาคใต้นะครับตอนนี้ไม่มีประกาศเตือนในเรื่องของอิทธิพลของพายุจากทางฝั่งของอ่าวเบงกอลแล้วนะครับโดยฝั่งอันดามันก็ฝน20น้อยลงเยอะครับจะมีในส่วนของตอนล่างแล้วเป็นกระบี่ตรังและก็สตูลก็คลื่นลมครับถ้าเป็นพังงาหรือว่ากระบี่ตรังสตูลภูเก็ต คือเป็นอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสูง1-2เมตรส่วนถ้าเป็นอันามานตอนบนนะครับระนองขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กควรใช้ความระมัดระวังในการที่จะออกทะเลนะครับส่วนภาคอ่าวไทยเนี่ยมีฝนฟ้าขนอง20%เครับเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช โดยคลื่นเนี่ยประมาณ1เมตรครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตรหรืออาจจะมากกว่า2เมตรได้นะครับก็จากาพยากรณ์อากาศที่เรานําเสนอมาในทุกๆวัน,นจะเห็นได้ว่านี่อาจจะเป็นช่วงที่เราจะเข้าสู่ฝนทิ้งช่วงแล้วหรือเปล่าครับใช่เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีทิ้งช่วงประมาณสักกรกฎาคมสองเดือนนะมิถุนายนกรกฎาคมแล้วส่งสิงหากราคมล่งสิงหากันฎาคมลารคมแน้่งสิก่มตกหนักมากขึ้น นะครับเสร็จแล้วช่วงท้ายๆปีมันจะไปทางภาคใตนคใ้นะครับใช่นะครับอย่างภาคใต้ปีนี้ก็มีการคาดการว่าฝนจะตกไปถึงประมาณมก,กราคมปีหน้า<อ>นจิงลแล้วก ใช่มิถุนายนกรกฎาคมฝนทิ้งช่วงแล้วก็จะมาหนักช่วงสิงหาก็ยังไงก็เก็บกักน้ําไว้สําหรับการทําการเกษตรแล้วก็การดื่มการใช้ด้วยนะครับใช่ขณะที่ท่านนายกเองท่านก็ห่วงใหญ่ในเรื่องของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักนะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองเขาก็คาดการณ์ว่าจะมีช่วงที่มีโอกาสเกิดพายุหมุนเข็ร้อนได้นะครับก็อาจจะเคลื่อนผ่านบริเ,เวณประเทศไทย นะครับซึ่งก็อาจจะทําให้ฝนตกหนักเกิดน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าหลาหลากน้ําร้นตลิ่งหลายพื้นที่ ท่านก็สั่งการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมและก็การจัดทําแผนในการรับมือช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะครับผู้ที่ประสบภัยพิบัติโดยเร็วที่สุดขณะที่ทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเขาก็มีการเตรียมแผนนะครับสามแผนงานรองรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการป้องกันการเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมถึงการบริหารจัดการน้านะครับการสํารองเมล็ดพันธุ์ต่างๆสเบียงอาหารสัตว์เครื่องจักรเครื่องมือนะครับรวมถึงการเผชิญเหตุและก็การหยุดยั้งความเสียหายด้วยอย่างเช่นถ้า เกิดว่ามีการระบายน้ำนะครับเพราะว่าอาจจะมีโอกาสน้ําท่วมขังได้นะครับเขาก็มีการสนับสนุนในเรื่องของเรือตรวจการแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายเนี่ยนอกจากเรื่องของการรับมือในเรื่องของการป้องกันการป้องปรามการเผชเิญเหตุแล้วเรื่องของการฟื้นฟูก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับคุณพฤษเพราะว่าการที่จะมีความเสียหายเราก็หลังจากประเมินความเสียหายแล้วเราก็ต้องมีการจัดทําในเรื่องของหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะแล้วก็มีการบบัตรน้ําเสียถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันมีน้ําท่วม ใช่ครับเพราะว่าอาจจะมีโรคต่างๆที่มากับน้ําท่วมขังได้ด้วยเช่นยกันนะครับขณะเดียวกันเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าตามแม่น้ำเนี่ยก็มีผักตบชวาใช่ไหมใช่แล้วอย่างในกรุงเทพเองก็มีพวกมีโอกาสนมีขยะอุดตันตามช่อตันต่างๆถ้าผักตบชวาหรือว่าผักสามหาว ในภาษาสุภาพเนี่ยเรสสาสามารถจะเอาอกลุ่มวิสาหกิจเอาไปทําเป็นกระเป๋าสารเป็นกระเป๋าหรือเป็นรองเท้าก็ได้แต่ถ้าเป็นขยะที่อยู่ตามแม่น้าลาคลองเนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ยากแหละครับใช่บางทีเจอไปเจออะไรนะเจอโซฟาเจอทูเย่ใช่ไมใช่ใช่ตันเนาะไม่ต้อง<ม>ไปไหนไกลแถวบ,บ้านผมเลยกองลาดพร้าวเหมือนบางทีคือต้องบอกว่าบางที่คิดอะไรไม่ออก ก็ทิ้งลงไปในแม่น้ำโดยเฉพาะช่วงถ้าฝนตกนี่ไปทิ้งนี่โอ้โหไม่อยากจะ,จะคิด <ไป S 2> ว่า,าไบซอยนะมันเป็นยังไงใช่ไหมครับเคยไปดูตรงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นด่านเก็บเก็บซากสิ่งปฏิกูลตรงรประมาณพระรามเก้าม,มีจริงๆนะมีตู้มีบางมีเอมีฟูกด,ด้วยหนักนะครับยังไงก็ถ้าจะทิ้งอะไรที่เป็นของหนักเนี่ยก็ติดต่อทางเทศบาลหรือว่าทางจังหวัดดีกว่าจะได้กำจัดให้มันถูกต้องนะครับครับอืม จากข่าวของเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับทีนี้ไปดูข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างกันนะครับอย่างเช่นในเรื่องของ การเข้าร่วมงานเป็นภารกิจนะครับของทางนายกร,รัฐมนตรีรซึ่งในประเด็นของการที่ท่านนายกเศร,รษฐาทาวิสินเนี่ยโดน4 2สบวอในการที่จะยื่นเรื่องถอดถอนอันนี้ก็อย่างดําเนินการในเรื่องของกฎหมายอยู่แต่ว่าอย่างในเรื่องของคําพิพากษาต่างๆที่มีออกมาว่าท่านนายกเนี่ยยังสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่ก็คือ6ต่อ3เสียงว่ายังสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยทางนายกนะครับก็เตรียมไปร่วมงาน UBS เอเชียนอินเวส n ์เม n ต e คอนเฟวันที่28นะครับถึงวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงก็คือวันนี้นะครับถึงพรุ่งนี้นะครับเพื่อแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็พบปะผู้บริหารภาคเอกชนเป็นการดึงดูดการลงทุนมาสู่ประเทศไทยก็ตั้งแต่ไปฝรั่งเศสอิตาลีมาญี่ปุ่นครคราวนี้ก็จะไปที่ฮ่องกงนะครับโดยทางนายเศรษฐาทวีสินครับ นายุตธมนตรีก็มีกําหนดการจะเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อจะร่วมงานครับ UBS Asian Investment Conference 2024ครับซึ่งตามคําเชิญของทางผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ UBS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการธนาคารการเงินและก็การลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์และมีการดําเนินงานในไทยตั้งแต่ปี2538ครับ สำหรับในงานนี้ครับ UBS Asian Investment Conference เนี่ยเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญทั้งจากภาครัฐและเอกนชนคาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า2,000รายมีบริษัทจากเอเชียแปซิฟิกมากกว่า300บริษัทมาร่วมในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจฐฐการลงทุนรวมถึงนวัตกรรมต่างๆเพื่ออนาคตซึ่งนายกเนี่ยแหละครับก็ใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์แลวก็นําเสนอนโยบายของรัฐบาลไทยเพื่อสร้างความเชื่อม,มั่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศเช่นนโยบาย ignite Thailand ในด้านการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินพบปะผู้บริหารภาคเอกชนต่างๆหารือมาตรการในการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลนอกจากนี้มีการหารือกับทั้งผู้บริหารของระดับสูงนะครับในกลุ่มเล็กแล้วก็มีการกล่าวปาฐกถาเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจของไทยในการลงทุนนะฮะหรือว่าโอกาสในการลงทุนในไทยครับและมีการหารือทวิภาคีกับนายจอลีคาชิล คนนี้เป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงตลอดจนพบปากกับผู้บริหารของทาง S.F. Holding ผู้ให้บริการโลจิสติกแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในจีนและเป็นอันดับ4ของโลกนะครับรวมถึงงานนี้จะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆแล้วก็แสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจกของไทยรวมถึงเน้นย้ำว่าไทยเราพร้อมในการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติอย่างกว้างขวางนะครับโอ้ถ้าเป็นบริษัทโลจิสติกในจีนนี่ต้องบอกว่า เก่งนะเพราะว่าเคยดูโฆษณาของหลายบริษัทเขาบอกว่าคนจีนมีชื่ออย่างเช่นคุณคุณหวังเนี่ยครับทั้งประเทศเนี่ยมีเป็นล้านคน <c oughs> ใช่ อืมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ก็เป็นภารกิจสาคัญนะเพราะว่านอกจากเรื่องของการไปต่อยอดนะครับความร่วมมือต่างๆก็ยังเป็นเรื่องของการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้วยท่านนายกรัฐมนตรีเองก็มีเป้าหมายนะรนบานเรื่องของการผลักดันการเปิดตลาดใหม่เรื่องของการอำนวยความสะดวกเรื่องของ FTA นี่ก็เป็นเป้าหมาย สาคัญเหมือนกัน<ช>ที่เราจะพยายามทําให้ได้แล้วก็การที่จะดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามายัางประเทศไทยด้วยอย่างเช่นอย่างเมื่อวานนี้เองก็มีการประชุมรมัฐมนตรีเศรษฐกิจใช่ไหมครับทุกทุกวันจันทร์ทนายกมนตรีเขาจะมีการประชุมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการการเงินการคลังของรัฐนี่เองนะครับก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงแผนคลังระยะปานกลางรอบใหม่ รวมถึงการรองรับโครงการดิจิทัลวอลเลด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้นะครับทุกท่านก็สามารถไปติดตามรับฟังได้นะครับวันนี้ทุกวันอังคารก็จะมีประชุมครมใช่ไหมครับก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทาง a c e b o o k ไลฟ์ของเราก็มีการถ่ายทอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะเมื่อวานในท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐครั้งที่3าม .2567 เขามีวาระในเรื่องของการปรับปรุงพิจารณาเรื่องของแผนการคลังระยะบันกลางนะครับภายหลังจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567ด้วยนะครับเพื่อรองรับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทั Wallet แล้วก็มีการหารือแผนการคลังระยะปานกลางการทบทวนรายละเอียดเรื่องของงบรายจ่ายปีนี้นะครับจนถึงปี71นะครับก็มีกรอบวงเงินรายได้วงเงินรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณการขาดดุลงบประมาณกรอบวงเงินกู้สูงสุดแล้วก็ตัวเลขนี่สาธรารณนะคงค้างต่อ GDP ด้วยนะครับซึ่งเมื่อวานในภายหลังจากที่มีการประชุมเขามีการเห็นชอบในเรื่องของแผนการปรับปรุง แผนคลังระยะปานกลางแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะนําเสนอนะครับวันนี้นะครับเข้าที่ประชุมครมอให้เห็นชอบต่อไปด้วยนะครับก็ที่ประชุมเขาเห็นตรงกันนะครับว่าก็เป็นเรื่องจําเป็นนะครับเพราะว่าจะเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นก็มีความสําคัญในเรื่องของเศรษฐกิจให้เติบโตกว่านี้นะครับเพราะว่าตัวเลข GDP เราก็ค่อนข้างต่ำนะครับถ้าเทียบได้ก็ต่ํากว่าต่ําที่สุดในใ อาเซียนใช่นะครับก็อยากจะให้โตต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็สําคัญนะเรื่องของกรอบวินยัยการเงินการคลังนะครับก็ยังต้องทําอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะต้องเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญเรื่องของการใช้จ่ายการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บไรายได้การบริหารหนี้สาธารณะก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับรองรับความเสี่ยงในเรื่องของการคลังของประเทศด้วยใช่นะครับจริงๆคือ GDP เราก็โตแต่ว่าโตไม่เท่าที่ คาดการกันไว้ซึ่งจะส่งผลถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาเราติดตามได้สําหรับในการประชุมคอรมอนะครับก็จะมีการถ่ายทอดเสียงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกด้วยนะครับจากข่าวเรื่องนี้นะฮะไปดูกันที่เรื่องอื่นๆกันบ้างที่เป็นประเด็นในสังคมนอกจากเรื่องของการไปเยือนฮ่องกงนะครับหรือว่าการจะสนับสนุนในเรื่องของ เศรษฐกิจต,ต่างๆครับ,รบมาดูกันที่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าในสาธารณสาหรือว่าให้กับเยาวชนนะครับทีนี้ถ้าเป็นบุหรี่เนี่ยเราน่าจะมีการลดลงมาน่าจะสักประมาณสามสิบปีลวในการ,รเลิกสูบบุหรี่แต่สําหรับบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าผมใช้คาว่าดูดพอตละกันซึ่งได้รับความนิยมนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่านิยมแล้วก็แพร่หลายสําหรับในกลุ่มของนักเรียน เริ่มตั้งแต่จักรมานวัยมหาวิทยาลัยเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหลักเลยแล้วก็ในวัยมัธยมก็เยอะด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็มีการเตรียมแผนว่าจะาให้บุหริไฟฟ้าเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลเนี่ยต้องเรียกว่าให้ความสำคัญในการป้องกันแล้วก็รณรงค์เพื่อไม่ให้คนไทยทุกคนเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับ โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับพลตรวจเอกเพิ่มพูดชิดชอบก็พูดถึงว่ากระทรวงเนี่ยให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็การรณรงค์ให้ความรู้ถึงโทษแล้วก็การผลิตสื่อในการเผยแพร่สร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางรวมถึงเป็นการป้องปรามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า ในศึกษาครับที่จะสามารถตรวจยึดและก็ขยายผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมและก็เป็นโอกาสดีในการส่งเสริมให้เยาวชนนะครับเกิดความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของการไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสอดคล้องกับนโยบายคือทําดีทําได้ทําท,ทันทีของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งนี้ครับก็จะฝากให้กลุ่ม Gen Z อย่างเราสองคนถือว่าเป็นมิวสามสิบอย่างนะ ครับครับใช่แต่เราสองคนถือว่าเป็นกลุ่มคนเจนวนะครับกลุ่มเจน Z ก็คือตั้งแต่ประมาณสักย8สลงไปประมาณนั้น30นสิบับครับในการเป็นฮีโร่ช่วยป้องกันรณรง์นะครับป้องกันการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและก็บุหรี่โดยเริ่มจากคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดและชี้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่อันตรายที่ควรต่อต้านเพราะเป็นอันตรายต่อผู้สูบแล้วก็ผู้ที่อยู่แวดล้อมนยครับครับก็ช่วยกันนะเรื่องการรณรงค์เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้านี่ก็ถือว่า บางคนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่อันตรายมันหอมอ่ามันหอมกลิ่นมันหอมมันมันมันไม่เหม็นนะกลิ่นทั้งบุญมันดูเย้ายวนแต่ว่าเขาเขาคิดนะเขาคิดว่าเออมันอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันตรายกว่านะเพราะว่ามันมีผลมาแล้วนะครับว่าแบบทําลายปอดนะมีการทําให้เป็นโรคของปอดเกิดขึ้นได้เร็วสําหรับเด็กที่อายุเล็ก อายุอันยุยน้อยขึ้นนะครับคือคําพูดว่าอันตรายน้อยกว่าอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าบุหรี่ที่เรา,เาที่เขาสูบเป็นตัวเป็นตัวไปเนี่ยมันมีกลิ่นที่อาจจะแบบรุนแรงความคิดอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเป็นบุหรีร่ไฟฟ้ามันดูมีกลิ่นอังวุ่นกลิ่นสับประรดกลิ่นแตงโมที่ รู้สึกเย้าวยวนน่ยมันก็รู้สึกว่าอันตรายน้อยกว่าจริงๆคืออันตรายมากกว่าบุรีที่เป็นที่เป็นเอ่อเป็นตัวสูบอีกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะปรับปรามร่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ในสาถานศึกษานะครับต้องไปดูถึงอ่าผมพูดเลยว่ามันหาซื้อได้ง่ายมากมแค่เซิร์ชเข้าไปในเว็บหรือว่าใน a ฟ e b o o k แล้วก็เซิร์ชว่าดูดพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าก็ขึ้นแล้วหรือตามตลาดนะัดต่างๆเนี่ยถ้าที่ไหนมีการวางน้ํายาที่นั่นจะมีบุรีขายครับ นะครับก็ต้องถ้าจะปราบปรามก็ต้องจริงจังกับเรื่องนี้แล้วก็ในทุกพื้นที่ด้วยเพราะว่าหาง่ายมากเอาง่ายว่าท่านขับรถไปในกรุงเทพมหานครหรือว่าในปริมณทลท่านลองดูน้องๆที่ขับบรลลัสยผมว่า10คนจะมีสักสองคนที่ห้อยเป็นพอร์ตบุหรี่ไฟฟ้าตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแฟลชไดซ์ยุคเราใช่ไหมหรือว่าเป็นปากกาแบบว่าพกอะไรอเงี้ยครตอนแรกเราคิดว่าเป็นแบบนั้นอื ถ้าเป็นยุคผมกับยุคมิวคือเป็นแฟชไ่นไรในการถ้อยเอาไม่ชสียคงงานไม่ใช่นะฮะเอาไว้ปริญงานและไม่ใช่เพียพงแค่น้องน้องมหาวิทยาลาัยนะตอนนี้คือมัธยมก็เริ่มดูดกันเยอะแล้วก็ไปถึงประม,มาณมัธยมต้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเป็นลายการ์ตูนโดเรมอนมเป็นลายแบบดาพิคาตอาสูรซึ่งมันเป็นลายที่เขาเรียกว่าลิมิเต็ดและสวยงามผู้ปกครองอาจจะไม่ไม่เห็นไม่ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่นั่มันไม่ใช่อาร์ทอย ต่อไปไม่รู้ว่ามันจะมาออกมาแนวไหนนะมนดึงดูดเย้าวยวนขนาดไหนนะครับก็เป็นเรื่องของให้ต้องระมัดระวังแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนนี้ก็อาจจะคิดว่ามันมันดีกว่าจริงๆมันมัน,ม,นมันร้ายกว่านะครับ,รบมาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นประเด็นสังคมเหมือนกันเมื่อวานเมื่อวันก่อนก็เขาเรียกว่า โรคโซเชียลนี่ก็แตกนะแตกเหมือนกันนะเพราะว่าแตกเลยเพราะว่ายังไงคุณยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับโมบายแบงกิ้งเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ใช้นะวันนี้ใช้แล้วใช่แล้วใช้แล้วเมื่อเช้าเพราะว่าเงินเดินเข้าเมาื่อคืนไงอ๋อยังใช้ได้นะแสดงว่ายังใช้ได้ใช่เพราะว่าเงินเดินเข้าเมาื่อคืนผมก็โอนใช้นี่ไปแล้วอเรียบร้อยตอนตีห้านี่เองเลยด้วยครับ ทำไมใช้ไม่ได้ครับมิวทำไมใช้ไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าเมื่อวานมีเรื่องของเรื่องราวว่าเอ๊เราอาจจะไม่สามารถใช้โมบายแบงกิ้งได้แล้วเพราะว่าถ้าบางท่าน,นไม่ได้ใช้โมบายแบงกิ้งที่เป็นเบอร์มือถือตรงกับที่ซิมการ์ดของท่านใช่ไหมครับกับเบอร์ที่ไปเปิดกับบัญชีโมบายแบงกิ้งนะครับทำให้หลายคนก็วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกสังคมออ,งออนไลน์กันอย่างมากเลยว่าเอะถ้าเกิดว่าใครไม่ทันในภายในที่ยี 7จเนี่ยจะทำยังไงนะครับล่าสุดเนี่ยทางกสทชอเองนะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ ออกมาพูดนะครับกรณีที่มีข่าวตรวจสอบออกมาเนี่ยการคัดกรองเบอร์ต่างๆการลงทะเบียนซิมการ์ดให้มีชื่อตรงกับบัญชีธนาคารที่อยู่บนโมบายแบงกิ้งนะครับกสชทชธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีการหารือไรายละเอียดกันโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่น่าตกใจกับพี่น้องประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทางเจ้าภาพเองก็คือกสทชเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยอาจจะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ตรงกันด้วยเหตุผลอะไรก็ตามใดๆเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็น เป็นยกเลิกนะครับแต่ว่ายังเป็นกิจกรรมที่ยังปกติอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆนะครับก็เราก็จะไปพิสูจน์กันต่อไปนะครับก็จะมีการชี้แจงในเรื่องของรายละเอียดแต่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้ทางกสทชเนี่ยไปดูในรายละเอียดอีกครั้งแต่ตอนนี้ทางเราก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาจะไปมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการ ป้องกันป้องปรามมิจชาชีพแหละในส่วนหนึ่งบัญชีม้าเนี่ยแหละใช่บัญชีม้าต่างๆเ <_ s> พราะว่า,าหลายท่านเนี่ยก็โดนแล้วนะช่วงนี้ก็มานะครับทางที่บ้านเองแล้วก็เมื่อวานของผมเองก็มีนะครับมาเรื่อยเรื่อนะครับเป็นเบอร์เราใช้มันจะมีแอปใช่ไหมครับแอปที่บอกว่าเบอร์เนี่ยเป็นเบอร์ใครเขามีแอปที่รายงานมันก็จะช่วยกันรายงานเมื่อวานไม่ขึ้นนะครับเราก็ไม่กล้ารับแต่ว่า คาดว่าน่าจะเป็นบัญชีที่เป็นบัญชีมิจฉาชีพนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ทางกสทชเองนะมีการปรับปรานนะเอาเสาสัญญาณปิดกลับมาทางประเทศไทยแล้วก็เรื่องของการเอาสายที่เป็นสายโทรศัพท์ที่ว่าเขาลักรอบไปทางอินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับก็ยกยกกันมาดึงออนก่อนออกมาที่มีตามชายแดนต่างๆช่วงนี้เนี่ยหลายกลุ่มเนี่ยกลับเข้ามาตั้งฐานที่ประเทศไทยแล้วนะนะครับ ดังนี้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ยังไงก็ตามเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังเองด้วยนะครับ <S <S เพราะว่าเรื่องของ SMS หลอกลวงการกดลิงก์นะครับการโทรมาก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใครที่โอนเงินนะครับใครที่ไปซื้อของออนไลน์นะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะกดแก๊กเดียวอะ่ะมันก็นะครับเพราะว่า ล็อกเลยโทรศ<ช>ัพท์<ช>เราล็อกเลยซึ่งสามารถทําได้จริงนะท่านฟังนะอย่างเช่นเรามีคอมพิวเตอร์อยู่หนึ่งเครื่องถ้าสมมุติว่าเราลงโปรแกรมผมผมเคยมีเพื่อนที่เป็นไอทีถ้าเราลงโปรแกรมนี้ในคอมเมื่อไหร่ นั่นแสดงว่าคอมอีกที่หนึ่งจะอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเขาสามารถจะเข้ามาในคอมเราแล้วก็จัดการไฟล์ตอนนั้นคือให้เพื่อนช่วยในการจัดการไฟล์หรือวช่วยทํางาน<ช>แต่ถ้าเป็นมืออาชีพเขาจะไม่มานั่งจัดการไฟล์ Word หรือว่าไฟล์ PDF <c oughs> แต่เขาสามารถจะเอาข้อมูลสําคัญหรือว่าดูดข้อมูลที่มีในคอมข, <c oughs> ของเราเนี่ยไปได้หมดภายในเวลาไม่ถึง2นาทีนะ นะครับนี้ก็ต้องเหมือนกันมือถือถ้าเกิดเขาลิงก์เมื่ไหลได้เนี่ยเขาสามารถจะดูดแล้วก็มีการพูดคุยไอทีเขาบอกว่าเวลาเราไปตามสถานที่สาธารณะเช่นไปร้านกาแฟหรือว่าไปที่ที่มี Wifi ฟรีแนะนําว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าไปใช้ wifi ฟรีตามที่ต่างๆเพราะว่าคนนี้เขาเป็นแฮกเกอร์เนี่ยถ้าเราเข้า WiFI ฟรีหรือว่า Wifi ที่แบบอยู่ตามที่สาธารณะเนี่ยเขาสามารถจะเข้ามาในระบบแล้วก็ดึงข้อมูลจากคอมหรือว่ามือถือเราเนี่ยออกได้หมดเลยง่ายกว่าเนาะ ใช่อย่างบางคนไปร้านกาแฟอย่างเช่นร้านกาแฟต่างๆเวลาไปทางานเนี่ยถ้าคอมใช้ Wi-FI ฟรีเนี่ยก็โดนแฮกได้ฉะนั้นใช้ Wi-Fi จากมือถือตัวเองเนี่ยก็เซฟกว่าแม้ว่าจะอาจจะเปลืองเนี่ยหรือว่าเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าแต่ว่าปลอดภัยมากกว่าด้วยเหมือนกันนะครับ,รบและในเรื่องบัญชีนี่ก็ต้องเฝ้าระวังนะเวลามิวน่าจะเคยเจอเวลามิาจฉา,าชีพเขาโทรมาแบบว่าโทรมาเพื่อจะแบบว่าท่านมีพัสดุดคเคยเจอใช่ไหมครับเคยเจอบ่อยอ<ค>ยู่ไหมฮะก็เรื่อยๆนะครับ มีวิธีในการรับมือ,อยังไงไม่รับครับไม่กดรับหรือถ้าเกิดรับมาแล้วก็วางสายใช่วางสายเพราะว่าผมใช้วิธีกดรับแต่ไม่พูดครับอมเขาก็จะนิ่งไปเงี้ยทุกครั้งที่เป็นเบอร์แปลกใช่ครับก็จะกดรับก่อนแ,แต่ไม่พูดแต่ไม่พูดถ้าปลายสายมีเรื่องเดี๋ยวพูดเองใช่อันที่สองคือถ้าเป็นเบอร์สําคัญนะครับเขาะจะโทรมาใหม่อีกรอบสองรอบถึงสามรอบเขาจะย้ําก็แสดงว่าชัดเจนแล้วว่าเขาจะ มีธุระเราจริงๆแต่มิชาาชีพอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะแต่นั้นเราต้องกรองของเราเองด้วยนะครับที่สําคัญก็ช่วยกันดูเป็นหูเป็นตากันผู้ผู้ผู้ใหญ่บางท่านเนขาก็รับไปโดยที่ไม่รู้ตัวหรือว่ากด SMS ที่เป็นลิงก์โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นช่องว่างเป็นช่องโหว่นี่แหละบางบทีมิชฉา่ชีพก็อาจโทรไปเบอร์ของ ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่เราแล้วบอกว่าลูกชายหรือว่าลูกสาวของท่านนั้นมีปัญหาตอนนี้ต้องการได้รับการช่วยเหลือพอบางคนเป็นแม่เนาะตกใจอาจะโอนเงินไปโดยที่ไม่ได้สอบถามทางลูกชายหรือว่าลูกสาวรู้ว่าบุตรในความปกครองรท่านว่ามีปัญหาจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้มีการพูดคุยไกทีเขาบอกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อว่าบางคนเนี่ยพอเวลารับสายมิจฉาชีพแล้วเนี่ย มักจะเรียกเป็นการคุยในระยะเวลานาน,านเช่นคุยเพื่อจะกวนบ้างคุยเพื่อถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์บ้างอ,อันนี้เราเห็นกันบ่อยเหมือนกันแต่ว่าในฝั่งไอทีเขาบอกว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยสมมติว่ามิจฉาชีพโทรมานเนี่ยถ้าไม่จําเป็นพอร,รู้ว่าอ๋อนี่คือมิจฉาชีพแล้วให้วางสายทันทีเพราะบางทีเนี่ยคือการที่เราคุยกับมิจฉาชีพเป็นเรื่องเวลาเช่นคุยเพื่อจะแบบหาเรื่องวันนู้นนี่นั่นอะ จริงๆเขาอาจจะดูดข้อมูลตอนที่เรารับสายอยู่ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปเสียเวลาชีวิตกับการคุยพิชชาชีพเป็นระยะเวลาน,านานเลยนะครับ,รบเขาก็มีจิตวิทยานะในการพูดคุยในการชนคุยต่างๆใช่ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือที่ผู้แนะนําบอกมาก็คือให้วางสายหรือว่าไม่รับสายนะครับอืม นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันมิชาชีพหรือว่าบัญชีม้าต่างๆที่เราเจอด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้6งกลิกาสาวันทีเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับช่วงของการเลือกสอว .67 ครับครับอกป้อมเยาวชนตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า สถานการณ์การแพร่ระบาดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนและการปรับตัวของครูในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนขณะที่ครูส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และสื่อการสอนสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้แก่ 1. สูบบุหรี่มวนในรอบ30วันที่ผ่านมา 2. ใช้สารเสพติดในรอบ30วันที่ผ่านมา 3. มมีผู้ปกครองใช้บุหรี่ไฟฟ้า 4. มีเพื่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและ 5. ผลการเรียนสะสมต่ำกว่าหรือเทียบเท่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ปัจจัยป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้แก่การมีทัศนคติเชิงลบต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมีกิจกรรมต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าในโรงเรียนเป็นประจำนอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่มีการรับรู้นโยบายและกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในระดับสูงเท่านั้นจะมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายห้ามบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น3เท่าและรับรู้อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น8เท่า การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กนับเป็นหายนะที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากการตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าขอบคุณข้อมูลจากศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบค่ะตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า วันเกิดปีนี้คุณยายอายุเท่าไหร่ดีคะ35้ดีไหมอืมสาก็พอมั้งอายุจริงเท่าไหร่ไม่สําคัญจ้าเพราะอายุจย,ยังวัยรุ่นอยู่สุขใจวัยเกษียณเมื่อชีวิตยังมีแรงทําไมต้องปล่อยให้เหี่ยวเฉาไวยชาราไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะจ้าอย่าหาว่ายายสอนเลยถ้าเตรียมตัวให้พร้อมทั้ง5้าด้านคือเรื่องสุขภาพสังคม,งคมเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเริ่มต้นเตรียมตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตเต็มเปี่ยมทั้งคุณค่า สักดศรีและความสุขนะจ๊ะ จากศักยภาพและบทบาทนำของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนการศึกษาของภูมิภาคทำให้ไทยได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่13และการประชุมที่เกี่ยวข้องในหัวข้อพิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลจึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้นำเสนอความก้าวหน้าด้านการศึกษาอีกทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกติดตามการประชุมได้23-26สิงหาคมนี้ที่โรงแรมอลวาเรสจังหวัดบ อยากเที่ยวใต้ไปไหนดีลองไปนาตาธิวาสิลงชุมชนดูของดีได้ชิมของอร่อยคุ้มค่าสุดๆมีแบบนี้ด้วยเหรองั้นเราไปกันเลยสัมผัสสังคมพระหุวัฒนธรรมดื่มด่ำธรรมชาติที่เกาะยาวเดินป่าหลาลาบลาชมหมอกหยอกเมฆที่สุขิรินแวะเช็คอินกับเสาธงชาติไทยปลายด้ามขวาน มาร่วมกันปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์กับการท่องเที่ยวชายแดนใต้อย่างเต็มรูปแบบข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนกต,ติด เลือกสวหกเจ็ดหกนาฬิกาสานาทีนะครับช่วงนี้ไปเกาะติดเลือกตั้งสวหกเจ็ดกันครับครับผมสำหรับในการเลือกสวหกเจ็ดนะครับก็ ได้มีการปิดไปแล้วสำหรับในช่วงวันที่รับสมัครคือ 20- ถึง24พฤษภาคมนะครับ,รบโดยทางสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้เผยแพร่ข้อมูลว่าก่อนที่จะมีการคือประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดนะครับในช่วงระยะเวลาก็คือไม่เกิน5วันนะครับตั้งแต่ยี่สิบห้าี่ี่บี่แแล้วก็ไม่เกินก็คือวันที่29กนั่นคือพรุ่งนี้วันพุธนะครับผมบทางสำงงน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีการเผยแพร่บ,บัญชีรายชื่อ ผู้สมัครเลือกเป็นสอวอเบื้องต้นนะครับโดยจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ก็คือ www.ect.go.th รวมถึงในแอปพลิเคชัน smart ท o อร์นะครับทั้งนี้บัญชีรายชื่อผู้สวนะครับที่รับผู้สมัครที่จะรับเลือกเป็นสวเบื้องต้นนะครับจะมีเพียงบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครตั้งแต่20ถึง24พฤษภาคมโดยยังไม่ได้รับการตรวจ เอกสารและหลักฐานการสมัครคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับการถูกจากัดสิทธิ์แล้วก็การสมัครเพียง1กลุ่ม1อํเาเภอเท่านั้นแต่เมื่อตรวจสอบเสร็จิแล้วเนี่ยจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งก็คือไม่เกินพรุ่งนี้ก็คือ29พฤษภาคมนั่นเองนะครับทั้งนี้พอสมมุติว่าวันที่29นี้ไม่เกินนี้เนี่ยประกาศแล้วนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดหรือว่าที่เว็บไซต์คือ ect.go.th เนี่ยก็ขั้นตอนต่อไป ทางผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอเนี่ยจะมีการดําเนินการอย่างเช่นการประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดที่สมัครในอำเภอหรือเขตนั้นซึ่งจะต้องดําเนินการนะครับในตรงนี้ว่าตนเองเนี่ยผู้สมัครเนี่ยมีชื่อหรือไม่ทีนี้วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยยีกาพฤษภาคมเนี่ยทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยก็จะมีการนําเสนอข้อมูลต่างๆแล้วก็จะนําไปสู่เรื่องของ การประกาศหมายเลขต่อไปนะครับทีนี้ถ้าผู้สมัครที่มีการรับแจ้งจากทางผู้นวยการเลือกตั้งอำเภอแล้วเนี่ยนะครับถึงเหตุที่ไม่รับสมัครหรือถูกตัดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัครต้องไปร้องสาลดีกาภายใน3วันนับตั้งแต่ที่มีการแจ้งนั้นนั่นเองนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องของสวนะครับเราก็จะติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรการเลือกระดับ ต่างๆระดับอำเภอนในขั้นตอนต่อไปอนะครับแล้วก็ไปที่ระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะครับ <ผม S 2> อ,อำเภอก็วันที่9มิถุนายนนะครับส่วนระดับจังหวัดก็วันที่16มิถุนายนนะครับแล้วก็ประเทศวันที่26มิถุนายนนั่นเองนะครับก็จะไปของเดินหน้าทั้งหมดเนาะใช่ใ<ห>ก็น่าจะตามทไลายก็น่าจะเสร็จสิ้นได้มีสวเนี่ยน่าจะประมาณกรกฎาคมเพราะว่าสภาก็จะใกล้เปิดแล้วนะครับอ่า ทีนี้มาดูในเรื่องของช่วงนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหลังจากที่มีการยื่นคะแนนเด็กๆนักเรียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับมีการประกาศการยื่นลำดับต่างๆและนะครับก็มีรอบต่างๆรอบแอดมิชชั่นของน้องๆน,น,นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเองมีโครงการดีๆ พี่พี่นิสิตนักศึกษาต่าง,างๆเขาก็แนะนําโครงการให้กับน้องๆในรุ่นตัวต่อไปนะครับทางด้านของสอวตอเองเขาก็มีโครงการเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังมีการเปิดค่ายนแนวในเรื่องของการศึกษาจุฬาเพื่อน้องชายแดนใต้นะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วนะครับเขาก็มีการทําให้น้องๆและเยาวชนในชายแดนใต้เนี่ย มีการเน้นย้ำให้ทุกคนเป็นคนเก่งคนดีแล้วก็ที่สําคัญนะนี่เรื่องนี้ขีดเส้นใต้เลยนะครับว่าสังคม เราต้องอยู่ด้วยกันกับสังคม,มใช่ไหมครับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญมากเรื่องของจิตอาสาต่างๆนะครับเลยขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดายแดนภาคใต้หรือว่าสอปตอนะครับท่านพันตํารวจโทวรรณพงศ์คชรักเขาเป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายนแนวการศึกษาจุฬาเพื่อน้องายแดนใต้ครั้งที่5นะครับเพราะมีนิสิตนะครับคณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดายแดนภาคใต้จัดขึ้นนี่แหละนะครับเพื่อให้น้องๆในพื้นที่จังหวัดายแดนภาคใต้ได้รับข้อมูลข่าว สารต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นว่าข้อมูลทางการศึกษาเทคนิคต่างๆในการเตรียมตัวสอบนะครับเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแล้วก็รายละเอียดของคณะต่างๆนะครับเพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางในเรื่องของการตัดสินใจในการเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาต่อไปในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นการค้นหาตัวเองนะครับวางเป้าหมายตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้ศึกษาระบบการสอบต่างๆนะครับทำให้น้องๆในเยาวชนในพื้นที่จังหวัด เชลนภาคใต้เนี่ยมีโอกาสในการเข้าถึงในเรื่องของระดับอุดมศึกษานะครับแล้วก็ การเข้าร่วมในครั้งนี้เนี่ยก็มีน้องๆเข้าร่วมกว่า98คนเลยนะครับกิจกรรมก็24-26พฤษภาคม2567ที่ผ่านมานะครับก็มีการเข้าร่วมทั้งปัตตานียะลานราธิวาสสตูลสงขลารวมถึงจังหวัดตรังด้วยนะครับก็จังหวัดตรังนี่ขออภัยกับจังหวัดปัตตานีนี่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดนะครับ32คนรองลงมานี่เป็นจังหวัดยะลา29คนนราธิวาส25คนสงขลา ส0คนสตูลแล้วก็จังหวัดตรังเนี่ยอย่างละ1คนนะครับโคร,โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับแล้วก็มีการแนะนําให้น้องร้องอย่างที่บอกนะครับว่าทําให้เราเนี่ยเตรียมตัวได้นะครับก็ทําใหเ้เป็นการเพิ่มโอกาสนะครับให้น้องๆเนี่ยที่สนใจนะครับ ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในระดับอุดมศึกษาของจุฬานะครับเพื่อชายแดนใต้นี่ก็เป็นครั้งที่5แล้วนะครับครับผมอันนี้เป็นเรื่องของโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่วนนะครับสำหรับโครงการดีๆที่เกิดขึ้นในรายการขายยำเช้าเช้านี้นะครับก็ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการนําเสนอเรื่องราวข่าวสารของสํานักงานอายการสูงสุดนะครับแล้วก็เชิญชวนให้ทางท่านผู้ฟังเนี่ยที่ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็มีการ ส่งจดหมายก็ได้นะครับจะส่งจดหมายรหรือว่าปรษณียบัตรก็ได้เข้ามาในรายการ,รเพราะว่าเรามเาีเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่จะมอบให้ท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงผ้านะครับหรือว่าจะเป็นร่มอย่างที่คุณยุทธพลบ,บอกว่าช,วช่วงนี้เนี่ยควรจะพกรม่มไว้หน่อยเพราะว่าจะมีฝนตกนะครับ,รบหรือจะเป็นม่านบังแดดก,ก็ดีหรือว่าเป็นสมุดก็ดีนะครับซึ่ง ตรงนี้นะครับย้ำว่าทางสํานักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยก็คือที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชนนะครับสามารถจะปรึกษาหน่วยงานในสังกัดของทางสํานักง,งานอายการสูงสุดได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนกลางหรือว่าต่างจังหวัดที่เว็บไซต์ www.pr.ago.th หรือว่าสายด่วนปรึกษากฎหมายครับโทร1157 ซึ่งเราก็จะมีการมอบรางวัลตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ส่งจดหมายหรือว่าประยศนียบัตรมานะครับจะน้าถึงรายการข่าวยามเช้า2 3 6สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวาดีวรังสิต เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร1 0 4 0 0ครับซึ่งเราจะมีของที่ระลึกเนี่ยประมาณ40ชุดนะครับส่งมาเนี่ยภายในวันที่3าสิพฤษภาคมหรือว่าภายในวันศุกร์นี้แล้วก็เราจะนับจากวันที่มีการประทับตจาแต่ปรณีนีคือบางที่เนี่ยส่งมาไกลอาจจะมาถึงประมาณสักวันที่4มิถุนายนเราจะับจากวันที่ประทับตานะครับแล้วก็จะมาประกาศผลการแต่ว่าคือเมื่อสัปดาห์ก่อนมีผมจัดรายการกับคุณพี่น้อยชัยศิลป์แล้วก็คู่กับคุณสุกัญญาพี่กบนะครับ ก็มีการเรียกว่านําเสนอให้ท่านฟังว่าถ้าเกิดใครส่งมาในสองวันนี้และมีการวงเล็บไว้ในจดหมายเองหรือว่าที่เนื้อเนื้อความเองเนี่ยก็4ี่สชุดนี้เนี่ยจะเป็นโคต้าของวันนี้เนี่ยอย่างน้อยคือสองชุดนะครับวันนี้ส่งมาแล้วด้วยแล้วก็ขอนําเสนอส่งมาไกลด้วยท่านนี้ส่งมานะครับผมขอมาอ่านในรายการทั้งสองฉบับแล้วกันนะท่านนี้คือคุณเดี๋ยวนะน่าจะวันธนานะครับวันธนา หรือชันทนาแต่น่าจะเป็นวัฒนานะครับคุณวัฒน,นาผมไม่อ่านนามสกุลแล้วกันมาจากอําเภอเมืองจังหวัดลำปางกระเจ้าส่งมาไกลามากนะครับ,รบแล้วก็ส่งมาถึงรายการข่าวย้ำเช้าด้วยแล้วก็วงเล็บเลยว่าสํานักงานอายการสูงสุดคุ้มครองสิทธิประชาชนร่บประเทศคือวันนั้นจากรายการแล้วก็ในเรื่องของภารกิจของ,งทางสํานักงานเนี่ยมีหลายอย่างแต่วันนั้นคือน,นําเสนอเรื่องของสํานักงานอายการสูดเนี่ยคุ้มครอง สิทธิ์ประชาชนระหว่างประเทศนะครับก็ส่งมาครับฉบับนี้ได้ของราแน่แต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับครับซึ่งเนื้อความในจดหมายนะครับก็ส่งมาว่าสวัสดีดีเจของข่ยย้ำเช้าทุกท่านด้วยนะครับผมปราแดงปราแดงรับฟังรายการขยยำเช้าทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็จะรับฟังตลอดไปตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา แล้วก็ข่าวหกโมงชา้าปัจจุบันก็นอายุย่าง67ปีแล้วนะครับ,รบขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,รบแล้วก็รับฟังทางสวทเพื่อการเรียนรู้แล้วก็เตือนภัยคลื่น AM 1467ด้วยแล้วก็คลื่น891ด้วยนะครับเกือบทุกรายการของสวทจะเปิดไว้ตลอดวันเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับท่านอธิบดี กรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านสุรุทัยนะฮะท่านแจกนะครับที่ได้ให้ผู้ดำเนินรายการของกรมเนี่ยนะครับมาเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดนโยบายให้ความรู้และก็สาระดีๆให้กับประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ข่าวสารนะครับวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขนี่ให้สโลแกนเรมามาด้วยนะครับมผมแล้วก็คุณป้าแดงเนี่ยใช้วิทยุทรานซิสเตอร์ยี่ห้อทานินครับโอ้แบบชนิดใช้ถ่านสองก้อนใหญ่แม่ละเอียดมากเลยนะ <laughs> ซึ่งเป็นวิทยุที่ทางสวทลำปางเนี่ยมีการจัดกิจกรรมแล้วคุณป้าแดงเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมที่ f m 97ก็คือทางสวทลำปางโดยเขียนจดหมายไปนะฮะหรือว่าไปสนียบัตรแล้วก็ได้เป็นวิทยุเครื่องนี้มาอ๋อเอาไว้รับฟังนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยที่มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาจัดรายการข่ายยาเช้านะครับแล้วก็มีให้ข้อมูลว่าสำนักงานเักการสูงสุดคือองค์คอองคกรตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้นะครับโดยมีอิสระในการพิจารณา คดีความด้วยความเที่ยงธรรมสามารถทําหน้าที่ปรนีประนอมแก้ไขได้รวดเร็วเกี่ยวกับการเงินซึ่งเราสามารถปรึกษาได้นะครับผมผ่านสายด่วนก็คือ1นึ่หนึ่งหแล้วก็สามารถแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบได้นะครับทั้งนี้ครับลำปางตอนนี้เรามีฝนตกแล้วแทบทุกวันเลยนะครับประแดงก็อยากได้เนี่ย <laughs> เขาบอกว่าอยากได้เลยอยากได้ร่ม <laughs> ไร่มไว้ใช้ <laughs> ในช่วงฤดูฝนขอบคุณนะครับสําหรับท่านอธิบดีนะครับท่านแจงนะครับแล้วก็ ผู้ดำเนินรายการทุกท่านด้วยนะครับขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดานะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับและสิ่งสิ่ทั้งหลายเนี่ยจจงโปรดคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่สิ่งที่ดีงามมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่แข็งแกร่งเนี่ยร่างกายแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งครับอยู่คู่กับรายการไข่อมท้าตลอดไปนะครับผมจากประแดง f อจังหวัดลำปางเจ้านะครับผมอ่ะผมบอกแล้วว่าวันที่23เนี่ยนะฮะถ้าเขียนมาก็แจกแน่นอนแล้วระบุมาแล้วว่า อยากได้ล่มเดี๋ยวผมจะคุยกับทีมงานว่าสำหรับฉบับนี้เนี่ยให้ล่มไปเลยนะครับอันนี้คือได้แน่ๆเพราะว่านํามาอ่านออกรายการแล้วนะครับในโคต้า40ชิ้นเนี่ยจะมีโคต้าของวันที่22เนี่ย2ชิ้นแล้วก็23เนี่ย2ชิ้นยังมีอีกนะครับส่งมาได้เรื่อยๆนะครับวันนี้อ่านฉบับเดียวแล้วกันเดี๋ยวข่าวสารไม่พอวันนี้ข่าวเยอะด้วยนะครับเรื่องของสุขภาพดีร่างกายดีนะครับเชิญชวนคนผู้พังนะครับไปเดินวิ่งปั่นนะ็นเป็นเรื่องของการรณรงค์นะครับ เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสมองดีนะครับป้องกันอัมาพาตด้วยนะครับมีกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมาพาตครั้งที่สิเฉลิมพระเกียรตินะครับสมัครพร้อมกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับลงทะเบียนได้ฟรีนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคม2567 4 0,000แสนท่านแรกเนี่ยรับ เสื้อที่ระลึกของโครงการด้วยนะครับก็เป็นโครงการดีๆจากสิริราชนะครับก็ชวนคนไทยมาวิ่งนะครับมาเดินมาปั่นกันเพื่อป้องกันอัมพาตนะครับนี่เป็นครั้งที่สิบแล้วนะครับอันนี้คือไปทั้งเดิมก็ได้ใช่วิ่งก็ได้ครับปั่นก็ได้อ๋อมีจักรยานด้วยใช่ไหมครับครับและมีหนึ่งเรื่องที่เป็นเฟกนิวแล้วกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องออกกำลังกายแต่ว่าก็เกี่ยวกับการที่ท่านที่ทานข้าวเขาบอกว่ากินข้าวเสร็จ ไม่ควรดื่มน้าทันทีปกติเวลามีวทานข้าวเสร็จมีวรดือน้ำไหมไม่ไม่ดื่มครับเพราะว่ามันจะทําให้จุกด้วยแล้วก็เรื่องของอ่าอะไรที่เรามันย่อยลงไปอ่ะนะครับร่างกายมันก็จะรอน้ําย่อยใช่ไหมครับน้ำย่อยมันก็อาจจะทําให้เจอจางหรือเปล่านี่เราเป็น ไม่รู้ว่าถูกต้องไหมหรือเด็กๆเคยโดนคุณแม่บอกว่าอยากกินข้าวคำน้ําคำเพราะว่าอาจจะทาให้แบบคือเวลากินข้าวเคอกินข้าวไปเลยน้ํายจะได้ทํางานเต็มที่ถ้าเรากินข้าวสลับน้ําเนี่ยอาจจะมีการย่อยไม่เต็มที่ท้องอืดหรืออ้วนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตามที่มีข้อความเตือนว่าเรื่องกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรดื่มน้ําทันทีควรเว้นระยะสีนาทีโอ้โห สี่สิบไม่กรนานไปผมบ้านผมคือแค้นแค้นแล้วพนันแค้นกินข้าวไม่ได้แล้วจุกแล้วกินข้าวแล้วไม่กินน้าอ่ะมันแค้นคือมันแบบภาษาฝืดคเ่อะฝืนคอก็ได้หรือว่าสัลักไหมฝืดฝืดฝืนคอฝืนคอฝืดคอนะครับเพราะจะทําให้น้ําย่อยเจือจาง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบควา็จริงแล้วนะครับโดยไปเช็คกับทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จจากการวิจัยปัจจุบันพบว่าปริมาณน,น้ำที่เราดื่มเนี่ยไม่มีผลต่อค่า pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำย่อยในกระเพาะอาหารร,ร่างกายของเรามีกลไกในการปรับสมดุลค่า pH ให้เหมาะสมอยู่เสมอซึ่งการดื่มน้ำหลังทานอาหารจะไม่ส่งผลต่อการย่อยอาหารแต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม การดื่มน้ํามากระหว่างทานอาหารอย่างที่ข้าวคาน้ําคำเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อการย่อยอาหารได้เพราะว่าน้ําเนี่ยจะทําให้อาหารเนี่ยเหลวกลืนง่ายทําให้เคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเพราะอาหารต้องทํางานหนักย่อยอาหารที่ไม่ละเอียดดังนั้นควรเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนแล้วดื่มน้ําหลังทานอาหารประมาณ1 5บหถึงสานาทีอันนี้คือดื่มได้ดื่มทีละน้อยไม่ควรดื่มรวดเดียวดังนั้นข้อมูลที่บอกว่ากินข้าวเสร็จฮะ กินข้าวเสร็จไม่ควรดื่มน้ําควรจะเว้นระยะ40ินาทีอันนี้เป็นข่าวปลอมไม่เกี่ยวแต่ที่ควรจะทําก็คือว่าเวลากินข้าวอย่าก,กินข้าวคําน้ำำําคําเพราะหนึ่งอาจจะกินข้าวไม่ละเอียดแล้วก็กินน้ําต่อหรือบางทีทําให้แบบน้ําย่อยมันทํางานเจือจางหรือว่าทํางานหนักหรือกะเพราะอาหารทําทงานหนัก,นนก,นนกแต่พอกินข้าวเสร็จแล้วปับ๊บก็ไม่ควรจะกินน้ําแบบว่าเรียกว่ายกมาขวดลิ้นและซัดโคกไม่ใช่สักประมาณสองแก้วเพอให้มันคล่องคอแล้วก็จิบไปเรื่อยๆในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงอย่าดื่มรวดเดียวนะครับ ครับนี่ก็เรื่องของดื่มน้ำนะทางรัฐบาลก็เปิดจุด18จุดจ่ายน้ําประปาดื่มได้ฟรีให้พี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็มีสถานการณ์ในเรื่องของทะเลหนุนสูงเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้มีมการมีน้ำเนี่ยรุกเข้ามาได้นะครับก็อาจจะส่งผลให้คุณภาพในการใช้น้ําอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตร โดยอาจจะมีผลนะครับทำให้ทางด้านของการประปานครหลวงหรือวกปนกระทรวงมหาดไทยก็เชิญชวนนะครับมีบริการน้ําประปาดื่มฟรีนะครับที่สํานักงานประปาสาขาทั้ง18แห่งในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะครับก็นําภาชนะมารับน้ําประปาดื่มฟรีได้ทุกวันนะครับตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแล้วก็ที่สํานักงานใหญ่การประปานครหลวงด้วยนะครับในวันและเวลาราชการ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับ น้ำประปาที่นำมาให้บริการก็ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดนะครับเขาใช้แหล่งน้ำดิบที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลนุนนะครับแล้วก็น้ำประปาเป็นการผ่านระบบ Reverse osmosis หรือว่า r o นะครับก็สามารถกำจัดความเค็มของน้ำประปาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ำใช่ไหมครับคุณผู้ฟังก็ขอความร่วมมือนะครับเราก็ต้องใช้น้ำเป็นอย่างประหยัดด้วยนับถึงแม้ว่าจริงๆจะเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ย น้ำเนี่ยมีคุณค่านะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตของเราแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีพืชผลทางการเกษตรใช่ไหมครับก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยมีผลไม้หน้าร้อนออกหลายพื้นที่เลยนะครับก็หลายท่านเกษตรกรหลายแห่งเนี่ยก็ประสบปัญหานะครับอย่างสวนทุเรียนนะช่วงนี้เนี่ยมีออกหลายที่นะครับดังนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยขาดน้ำเนี่ยโอ้โหผลผลิตที่ มีมาเนี่ยทุเรียนมันนะมันปีหนึ่งมันออกครั้งหนึ่งอ่ะก็เรียก่็เป็นช่วงทาเงินแหละพูดอยิงนี้ก็ได้สำหรับที่เป็นชาวสวนทุเรียนใช่ดังนั้นเนี่ยมีน้ำนะครับทุกททุกท่านเนี่ยมีออบบอมีตุ่มมีอะไรก็ต้องมีการกักตุนน้ำไว้ในใช้ในล่าแ้งอีกที่สำคัญน้ำก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากจริงๆสำหรับทุกท่าน นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ทางคุณยุทธพรพูดถึงทุเรียนก็ก่อนหน้านี้มีประเด็นก็คือการเอาทุเรียนอ่อนเนี่ยมาขายซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศในการไปขายางประเทศขายจีนนะครับถ้าเกิดเราเขาไปกินแล้วว่าทุเรียนไทยอ่อนจังไม่ได้คุณภาพเขาก็จะผ่านไม่กินทุเรียนไปเลยแล้วก็ทําให้เป็นภาพลักษณ์เสียด้วยหรือบางทีเอาทุเรียนอ่อนมาขายคนในประเทศอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่ผ่านมาร้อนจัดจนทุเรียนคือร้อนจัดแล้วก็ทุเรียนแตกพอแตกปั๊บ ก็เรียกว่าไม่สามารถจะขายได้ก็ส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจของชาวสมทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็เพิ่งทานทุเรียนไปนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นทุเรียนเลเวอร์คือคุณทิติมาอันนี้บุฟเฟ่ทุเรียนมีที่ไหนขอให้บอกนะครับแล้วก็ทุเรียนในช่วงนี้ก็คือเริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับอาจจะไม่เจอปัญหาทุเรียนอ่อนแล้วนะครับแต่ว่าราคาก็อาจจะมีความผันผวนเล็กน้อยเหมือนกันที่นี้มีปัญหาทุเรียนที่ลักลอบเข้ามาไงเออจับต่างไอ้จับ ต่างประเทศกับเพื่อนบ้านเราแล้วก็โดนจับไปก็ก็เรียกว่าหลายตันเหมือนกันนะครับ,รบทีนี้ถ้าเกิดใครชอบทานทุเรียนทุเรียนเป็นผลไม้แปลกมีแค่สองอย่างคือชอบเลยกับไม่เอาเลยคือได้กลิ่นก็นจะแบบ เขาเรียกว่าชวนให้เวียนหัวหนีหว,นวิ่นงนี <c oughs> ใช่ถ้าคนชอบนี่คือแบบกลิ่นหอมเหมือนแบบเป็นน้ําหอมเลยนะครับ,รบทีนี้ไปดูเรื่องของผลไม้อื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับนอกจากทุเรียนแล้วนะครับภาคตะวันออกก็จะมีวันรักกรรมหวานอันนี้คือวันรักกรรมหวานผลไม้แล้วก็ของดีเมืองตราดนะครับ,รบซึ่งทางสำนักง,งานสภาเกษตรกร,ร,กรจงังหวัดตราดจะมีการจัดก,กิจกรรมแข่งขัน กินทุเรียนก่อนอยังอยู่ทุเรียนนะ <ừ. S 1> กินทุเรียน GI เป็นสินค้า GI เลยคือเขาบรรทัดทุเรียนมีทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนอ่ะนทุเรียน GI เ <ừ. S 1> ขาบรนทัด คือ <c oughs> จะเป็นการกินทุเรียนแต่เป็นการกินในงานวันระกำร,รหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะครับซึ่งจัดขึ้นนะครับเดือนหน้าเลยนะครับวันพระฤศษีับบดาหที่30มิถุนายนช่วงเวลา4โมงเย็นถึง5โมเาาะะงมเยนนน็นนะครับบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตราดมีหลักเกณฑ์ในการแข่งขันกินนั่นคือว่าการกินทุเรียน GI ไอขมรรทัดคือราชาผลไม้นั้น 1. แข่งขันเป็นทีมทีมละ2คนต้องเป็นชาย1หญิงหนึ่งส่วนคุณสิทธิมาไปแข่งสอง ทีมแข่งขันนั้นต้องเตรียมอุปกรณ์มาปอกเองคือไม่มีการปอกให้หรอ,อคือจะแข่งกินใช่ไหมไม่ได้ไม่แพงปอกด้วยนะเออต้องปอกเป็นด้วยปอกเอง 3. ผู้เข้าแข่งขันนั้นต้องปอกทุเรียนเองและกินทุเรียนเร็วผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดนะครับรางวัลที่1นึ่งเนี่ยสามพันบาทที่2 2 0 0 0บาทแล้วก็ที่3คือ1,000บาทอันนี้คือกินทุเรียนในงานรักกาหวานผลไม้ของดีเมืองตราสวันที่30มิมิถุนายนนะครับผมอยากรู้เกณฑ์นในการตัดสินนะ ว่านอกจากเร็วแล้วคือสมมุตินะทุเรียนเนี่ยเร็วแล้ว<ถ>ลูกขนาดไหนใหญ่เท่าไหร่จะวัดยังไงถ้าทุเรียนเป็นเป็นเป็นเนื้อทุเรียนเป็นกิโลเนี่ยวัดได้ไง<อ>แต่เขาเป็นผลมาปอกเองอะ่ะวัดจากอะไรวัดจากแบบลูกทั้งน้ำหนักทั้งทั้งหลังหรือเปลือกห,หรือว่าช่างเฉพาะผลที่เอามาอืมอว่าไขรได้หมักหนักเท่าไรอย่างไรนะครับ เป็นเรื่องของผลไม้นะครับมีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของ GI ใช่ครับ,รบอย่างที่หลายจังหวัดนะมี GI ของทุเรียนเยอะแยะเลยนะมีทุเรียนป่าละอูนอนทบุรีหลงนะลับแลหลงหลินออนะออนะครับส่วนที่ อีกเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจเดือนหน้ามีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ OTOP Mid-Year เซ midyear 2024เขามีงานกันอยู่เป็นประจำแหละนะครับกับกรมการพัฒนาชุมชนเขาจัดงาน OTOP Mid-Year 2024เขามีสินค้าหลากหลายเลยนะครับก็ไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับเดือนหน้าแล้นะครับ8 16มิถุนายนนี้นะครับที่ Impact นะครับอาคาร Challenger 1 3นะครับก็มีสินค้ามากมายนอกจากสินค้าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OT o p จาก กลุ่มต่างๆแต่แต่ละภูมิภาคแล้วยังมีสินค้าของดีของฝากต่างๆคัดสรรมาระดับ3ดาวถึง5ดาวเลยนะครับมีร้านค้ากว่า2000ร้านค้าเข้าร่วมด้วยนะครับก็มีโซนกิจกรรมต่างๆนะครับมีนั่งรับประทานอาหารได้ด้วยนะครับก็มีโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้าไปเลือกซื้อเลือกหาสินค้าโอท็อปกันได้อันนี้พูดเลยว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีแล้วก็เป็นงานที่เพื่อน แม่ชอบบอกว่าจัดเมื่อไหร่งานโอท็อปมิเตียเนี่ยเพราะว่าถ้าเขารู้เนี่ยคือไม่ใช่เป็นแค่คนกรุงเทพนะค,คนต่างจังหวัดที่อยากจะมาแบบช้อปปิง้งโอท็อปด้วยใช่ไหมใช่ 8ถึงส6มิถุนายนนะครับก็คือตั้งแต่วันเสาร์ที่8ถึงวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนที่อิมแพคบางสะพานีค,คนต่างจังหวัดนะฮะจะมางานนี้เพื่อมาช้อปปิง้งเยอะเหมือนกันนะงาน O top Midyear s a ซลนะครับอ่ามิดเย่ขออภัยนะครับจัดขึ้นนะครับทีนี้ได้สักข่าวไว้พี่สายชนได้สักข่าวใช่ไหมอ่ะไปแล้วกันสําหรับงานเทศกาลหม่าโลกครับจังหวัดชัยภูมิจัดงานเทศกาลหม่าโลกนะครับผมที่บริเวณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมินะครับที่อําเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับจัด วันพฤษสภาคมถึงวันที่3มิถุนายนนะครับมีกิจกรรมประกวดแข่งขันทำอาหารมีเชฟชุมพลนะครับเชฟเล็กเชฟปรินนะครับร่วมเป็นกรรมการในการตัดสินนะครับแล้วก็มีกิจกรรมรังสรรคอาหารจากหม่ำนะครับโดยทางเชฟชุมพลด้วยเชฟปรินแล้วก็เชฟเล็กที่เวทีกลางนะครับมีกิจกรรมเชฟเทเบิลเมนูหม่ำตามใจเชฟจากเชฟชื่อดังของไทยทั้ง3ท่านเลยละครับรังสรรค์เมนูนะครับ5บวก1นะครับคิดขึ้นใหม่โดยชื่อว่าหม่ำชัยภูมินะครับแล้วก็มีพืชผักผลไม้เด่นชัยภูมินะครับเป็นวัตถุดิบนะครับแล้ว ม่่มตานานรับยกระดับสู่สากลด้วยนะครับก็ไปได้สุกนี้แล้วนะครับถึงวันที่สามิถุนายนที่ชัยภูมิครับครับไปชัยภูมิไม่มีมีโอกาสเคยไปแล้วที่ชัยภูมิแต่ว่ายังยังไม่เคยมีโอกาสได้รับปรทานมั่มใช่ว่าเป็นอย่างไรนะครับก็เชิญชวนกันไปนะครับวันนี้เราสองคนนะครับคุณยุทธพรบานเย็นผมพลุกแก้วพิบูลแล้วก็พี่สายชนนีสังต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันนี้ลาไปแล้วขอบพระคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องพัฒนาคนก่อนพระราชำดำรัสพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบร,รมนาถบพิรก่อให้เกิดโครงการทุนบูลนิธิภูมิพลช่วยเหลือและให้โอกาสนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีความมั่นนอุตสาหะในการศึกษาเพื่อเติบโตก้าวหน้าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยแสงแห่งพระบารมีส่องสว่างกลางใจไทยดิยรัน ามรับฟังข่าวยามเชา้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย